ปาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำบ้านหลังนี้เลยค่ะเนื่องจากบ้านเราอ่ะมันมีพื้นที่นิดเดียวอ่ะจริงๆแล้วประมาณแค่18ตารางวาฮะอุ๊ยมันทำได้กว้างมากเลยนะนี่ก็เป็นกางเกงเลแบบสีสันสดใสผมครีมก็เป็นครีมพิเศษนะฮะที่ทำหวานน้อยหวานน้อยเพราะเราประหยัดน้ำตาลด้วยและตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าบ้านอยู่ดีมีความสุขนะครับแฮปปี้โฮมเกาะสีชังนะครับและเจ้าของที่พักแห่งนี้นะครับพี่โม่ของเราก็อยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดี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 ครับวันนี้สวยเป็นพิเศษเพื่อรายการของเรายินดีต้อนรับผู้กินกลับได้รับเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้มาพูดคุยกับเจ้าของไอเดียว่าบ้านอยู่ดีมีความสุขนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นที่พักที่ฮิปที่สุดบนเกาะสีชังเลยก็ว่าได้นะครับไม่ขนาดนั้นเลยค่ะจริงๆเพราะว่านี่ส่วนตัวเองนี่มาครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่4แล้วมั้งใช่ค่ะมาส่วนตัวพาเพื่อนมาแล้วก็พาทีมงานมาพักแล้วก็คราวนี้ก็มาทำเอ็มวงเอ็มวีซึ่งพี่โม่ก็อนุญาตให้เรามาใช้สถานที่นะฮะในการถ่ายทำด้วยนะครับซึ่งสวยงามมากๆเลยและที่สำคัญคือขอบคุณค่ะออฟฟิศสตูดิโอดีก็ได้แรงบันดาลใจมาจากที่นี่หมดใช่อีกอันนี้เดี๋ยวบ้านอยู่ดีเป็นความสุขคือเมนออฟฟิศของเราสตูดิโอดีขอบคุณมากครับด้วยความยินดีเดี๋ยวไปพูดคุยเรื่องรายละเอียดของที่มาแนวความคิดที่ทำให้เกิดบ้านอยู่ดีมีความสุขนะครับแล้วก็นอกจากที่พักตรงนี้แล้วเนี่ยพี่โมยังมีอาชีพอื่นอีกมากมายนะครับผมนี่เสื้อสวยๆนี่ก็มาจากฝีมือของพี่โมเหมือนกันนะฮะอะไรทำให้ผู้หญิงคนนี้ทำอะไรได้มากมายขนาดนี้ใช้เวลา24ชั่วโมงได้คุ้มกว่าคนทั่วไปขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวไปคุยกันดีกว่าต้องถามที่มาก่อนเลยนะครับว่าทำไมถึงเกิดบ้านอยู่ดีมีความสุขขึ้นมาได้จริงๆมันเป็นความไม่ได้ตั้งใจที่จะทำบ้านหลังนี้เลยค่ะคือพี่สาวอยากจะซ่อมแซมบ้านคือบ้านหลังนี้เราซื้อมา10กว่าปีแล้วไม่มีใครอยู่แล้วพอดีเรามีเพื่อนเป็นสถาปนิกเขาก็ถามพี่สาวว่าจะซ่อมไปทำอะไรพี่สาวก็บอกว่าก็ซ่อมมาไว้เผื่อแบบญาติมาอยู่เพื่อนน้องหรือว่าเพื่อนของเขาเพื่อนลูกเขาอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยแนะนำว่าถ้าไม่ได้ทำเพื่อจะมาอยู่อาศัยเองเนี่ยก็ลองทำให้คนมาพักดูสิเพราะตอนนี้เกาะสีชังก็เริ่มมีคนรู้จักอันนั้นคือเมื่อ4ปีที่ผ่านมาแล้วพี่สาวก็บอกว่าบ้านเราอยู่ในซอยขนาดนี้จะใครจะมารู้จักใครจะมาเห็นคงไม่ได้หรอกเราก็ทำไม่เป็นด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนก็หันมาทางพี่บอกว่าเนี่ยให้โมทำให้โมทำได้เราก็ไม่นึกว่าเราทำได้หรอกเราก็บอกว่าเราทำไม่เป็นก็ตอนนี้พี่สาวก็ตกลงจะทำจะซ่อมช่วยทำให้หน่อยก็ถามเขาว่าทำแบบไหนเขาบอกว่าลองทำอย่างที่เพื่อนแนะนำดูแล้วพี่ก็เลยบอกว่าแล้วถ้าทำแล้วไม่มีใครมาพักล่ะจะเป็นอะไรไหมเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะเขาคิดว่าเงินก้อนนี้เขาต้องการจะเอาไว้ซ่อมบ้านอยู่แล้วแล้วก็เอาไว้ให้ญาติเรามาอยู่หรือล่ะถ้าไม่มีใครอยู่เราก็ปิดเอาไว้อย่างสีชังเนี่ยอาจจะเป็นเกาะที่หลายคนมองข้ามนะเราไปสนใจแบบเกาะที่เขาถูกโปรโมทว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบค้างคืนหรือว่าอะไรเงี้ยได้อย่างสีชังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนเช้ามาเย็นกลับใช่ใช่เพราะมันใกล้แล้วก็เดินทางสะดวกมีเรือออกทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยคือมาเที่ยว1วันก็ครบที่ละเพราะมันเล็กนิดเดียวด้วยถือว่าบ้านอยู่ดีมีความสุขนี่เป็นที่แรกๆเลยไหมฮะสำหรับเกาะสีชังมันก็ไม่ได้เป็นที่แรกแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นอีกแนวนึงที่ทำให้คนมามองเห็นว่าอ๋อที่นี่มีบ้านพักแบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะการท่องเที่ยวของคนเปลี่ยนไปด้วยเขาไม่ได้อยากจะพักโรงแรมหรูๆละเขาอาจจะอยากมาพักที่มีความแตกต่างแล้วการมาเที่ยวที่นี่มันจะเป็นเหมือนการมาเที่ยวกับมาดูความเป็นอยู่ของคนที่เกาะเป็นยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการตอบโจทย์อีกแบบนึงการเที่ยวอีกแบบนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วหน้าตาของที่พักที่ออกมาเป็นแบบนั้นเนี่ยสไตล์นี่ใครเป็นคนออกแบบในตอนที่เราคุยเรื่องการออกแบบเนี่ยเนื่องจากบ้านเราอ่ะมันมีพื้นที่นิดเดียวอ่ะจริงๆแล้วประมาณแค่18ตารางวาอุ้ยมันทำได้กว้างมากเลยนะเขาบอกว่าให้เราบอกเขาหน่อยนึงว่าเราอะชอบอะไรประมาณไหนพอเราบอกสไตล์ว่าเราชอบความเรียบง่ายเราอยากให้มันกลืนๆในกับคนแถวๆเนี้ยใช่สองอย่างบอกเขาว่าเราอยากได้คือหนึ่งอยากให้บ้านเนี้ยได้รับลมเพราะเรารู้สึกว่าอยู่ชายทะเลมีลมพัดอยู่แล้วมันดีกับเราอยู่แล้วดีกับทุกคนอยู่แล้วอันที่สองคืออยากให้ตอนกลางวันไม่ต้องเปิดไฟอยากให้มีแสงธรรมชาติเข้ามาในบ้านซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดี
กับทุกคนส่วนเรื่องของประดับตกแต่งเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นของสะสมส่วนตัวด้วยมั้ยฮะเรื่องอินทีเรียเค้าก็รู้ว่ารู้สึกว่าเราชอบอะไรแบบไหนให้เราจัดหาเองเงี้ยโดยเราก็ปรึกษาเขาในบางเรื่องที่เราไม่รู้อย่างของบางชิ้นเนี่ยแทบไม่ต้องซื้อด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นไม้ที่ลอยน้ำมาอันนั้นคือเป็นของที่แบบที่เราเก็บมาอ่ะนะมีชิ้นโปรดไหมครับที่แบบว่าได้มาจากทะเลแล้วแบบชิ้นนี้คือแม่งสุดยอดของเราแล้วว่าไม่ได้มีชิ้นโปรดแต่มันมีแล้วแต่ว่าชิ้นอะไรที่มันเราใช้อะไรอย่างมีอันนึงเป็นเขียงแต่มันรู้สึกว่าเราเห็นมันอยู่ที่หาดเงี้ยมันเป็นไม้ท่อนนึงแล้วมันก็เล็กๆยาวๆแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์อ่ะคือแต่มันเกลี้ยงคือมันโดนน้ำแช่มาเยอะแล้วว่าอันนี้มันสวยดีว่ะก็เก็บมาแล้วเอามาทำเขียงทำเขียงเหมือนนโยบายของบ้านอยู่ดีมีความสุขก็คือแคร์โลกอ่ะคือเรารู้สึกว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้ 100% ที่เราไม่มีพลาสติกแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เป็นมิตรกับมนุษย์อ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติเราไม่ได้อยากได้สิ่งแปลกปลอมอะไรมากจากสิ่งที่เราเคยเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่สังเกตได้ก็คือ1ที่นี่ไม่มีขวดน้ำพลาสติกเอาไว้บริการลูกค้าจะมีแบบว่าน้ำใส่ในขวดแก้วและน้ำที่ได้มาเนี่ยยังเป็นน้ำจากอากาศอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนมันจบในตัวเองนะฮะแล้วก็ถังขยะก็จะไม่ใช่ถุงพลาสติกจะเป็นถุงผ้าที่แบบว่าใส่ขยะมาแล้วก็ไปเทเสร็จซักแล้วเอามาใช้ได้ต่ออะไรประมาณนั้นนะครับก็อันนี้คือแนวความคิดของพี่โมใช่ใช่รู้สึกว่าอะไรที่มันแบบเรากลับมาใช้ได้อีกมันทำให้เราไม่ต้องทิ้งขยะคือไม่อยากจะทิ้งขยะเยอะเพราะว่าขยะตอนนี้มันเยอะมากถ้าเราลดสักคนนึงได้มันจะลดได้สักหน่อยนึงก็ยังดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยใช่ครับเพราะสุดท้ายเราก็ต้องอยู่บนโลกนี้แหละถ้าโลกดีงามเราก็ยังอยู่ในที่ที่ดีงามใช่ไหมเราก็จะมีความสุขไปด้วยทำบ้านอยู่ดีมีความสุขแวบแรกที่บอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันแต่ผลตอบรับกลับกลายมาเป็นแบบว่าเฮ้ยเหนือคาดมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดจากว่ามีน้องคนหนึ่งมาบ้านเราตอนที่เราบ้านเพิ่งสร้างเสร็จเขาก็เห็นแล้วเขาก็แบบว้าวอ่ะนะแล้วเขาก็เหมือนกับไปเขียนใน Facebook เขาแล้วก็พอดีเพื่อนเขาเนี่ยเป็นบก.อเดบุรตินเขาก็มาเห็นเขาก็บอกว่าเขาอยากจะมาทำแล้วก็มาถ่ายบ้านเราแล้วก็มาถ่ายรายความคิดเราแล้วก็หนังสือนั้นก็เป็นเล่มเล็กๆแต่งอยู่ในอเดบุรตินพอหนังสือนี้ได้แจกออกไปอ่ะมันก็ทำให้คนมาเห็นบ้านเราเยอะมากแล้วก็มาเกิดอะไรขึ้นมาถามแบบโทรมาถามโทรมาจองทั้งโทรมาทั้งอินบ็อกซ์มาเราก็แบบตกใจเลยอ่ะตอนนั้นตื่นเช้ามาเฮ้ยทำไงวะเนี่ยทุกคนถามว่าจะมาพักราคาเท่าไหร่วันจันทร์วันอังคารวันพุธอาหารยังไงคือคำถามทุกอย่างที่เราไม่ได้เตรียมไว้เลยอ่ะมันมาเต็มไปหมดตอนนี้จริงพี่โมเองอยู่ศรีชังแค่2วันใช่ใช่แค่เสาร์อาทิตย์ก็เลยคิดว่าเราเปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้เราทำได้แค่นี้จริงๆเอาก็ต้องบอกตรงนี้ไปก่อนเรื่องอาหารเนี่ยก็เลยคิดเป็นเมนูขึ้นมาเซต A เซต B มันง่ายสำหรับเขาแล้วเราก็เตรียมอาหารได้ง่ายเพราะเราก็ไม่ใช่ร้านอาหารแต่เราต้องการแพลนไว้ก่อนว่าจะทำอะไรแล้วเราจะได้ทำให้เป็นแบบนั้นนี่อันนี้เรียกได้ว่าสิ่งที่ประสบความสำเร็จอ่ะมาจากความชอบของเราล้วนๆเนาะใช่ค่ะมันเริ่มต้นจากความชอบก่อนเนาะความชอบตอนนั้นเราคิดว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านเราอยากมาอยู่ยังไงว่าวันเสาร์อาทิตย์เราก็ทำแบบนั้นคือถ้าเราไปพักที่ไหนเราอยากได้ยังไงเราก็จะทำแบบนั้นใช่เป็นคำนี้เลยอ่ะเป็นคำนี้เลยคือพี่คิดว่าเฮ้ยสมมติเราจะไปพักที่สักที่นึงเนี่ยเราอยากได้อะไรจากบ้านนั้นบ้างเราก็ทำแบบนั้นแหละแล้วถ้ามาเกาะสีชังนอกจากมานอนพักที่บ้านอยู่ดีมีความสุขแล้วเนี่ยช่วงกลางวันเราจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างมันมีที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าเดอะมัสไหมฮะในเกาะสีชังที่อยากแนะนำที่เที่ยวที่เกาะเนี่ยมันก็มีเป็นไปเที่ยวธรรมชาติแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คนเกาะสีชังเคารพบูชาคือเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วก็ที่นี่เนี่ยก็มีพระราชวังด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพระราชวังที่ท่านมาสร้างเพื่อแบบว่าเวลาแปรพระราชฐานจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่ในสมัยนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ปรับปรุงสวยงามเป็นมิวเซียมก็เรียกว่าเป็นมิวเซียมเดียวที่อยู่บนเกาะโอ้เท่มากเคยไปดูนะครับสวยมีสะพานไปกลางทะเลแล้วก็ถ่ายรูปกันสวยงามใช่มันก็เลยกลายเป็นแลนด์มาร์คของเกาะสีชังแล้วก็เป็นที่แบบทุกคนมาเกาะสีชังต้องมาอยากมาที่นี่อะไรเงี้ยแล้วมุมถ่ายรูปถ้าคนที่ชอบถ่ายรูปล่ะคนชอบถ่ายรูปก็จะมีถ้ำพังที่เป็นหาดเล็กๆอยู่ด้านหลังของเกาะค่ะก็จะเป็นทะเลแบบเป็นเวิร์งสวยน้ำทะเลแบบสีฟ้าเทอร์คอยส์สวยแล้วก็มีชายหาดด้วยไหมมีชายหาดเล็กๆไม่ใหญ่นะเล็กๆค่ะก็อยู่ตรงนั้นก็เล่นน้ำได้แล้วก็มีช่องเขาขาดที่เป็นที่พระอาทิตย์ตกแล้วสวยคือจะมีแหลมออกไปค่ะแล้วก็พระอาทิตย์จะตกตรงนั้นพอดีเวลาถ่ายรูปเราจะเห็นทะเลด้วยและเห็นหน้าผาตรงนี้ด้วยสุดๆเลยก็เป็นที่ที่ทุกคนมารอพระอาทิตย์ตกค่ะแล้วก็อยากถ่ายตรงนี้โอเคแล้วก็ใครที่ชอบตกปลาตกหมึกที่นี่ก็มีกิจกรรมทางทะเลแบบนั้นให้ด้วยใช่ค่ะก็ใครสนใจอยากได้รายละเอียดก็สามารถติดต่อพี่โมได้ได้ค่ะนะฮะต้องมาพักที่นี่ไหมฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่พักก็ได้มาข้อมูลได้แต่ที่สำคัญควรพักดีกว่าพี่โมจะได้มีลูกค้านะครับผมเห็นข้างหน้านะฮะต
รงที่เมื่อกี้เราทักทายกันคือทางเข้าที่พักใช่ไหมครับแต่ข้างหน้านี่มีร้านหวานดีสีชังอันนั้นไม่ได้เกิดพร้อมกับบ้านอยู่ดีมีความสุขแต่เกิดหลังจากนั้นหลังจากนั้นอยากให้ลูกค้าที่มาพักเนี่ยนั่งตรงเนี้ยอาจจะมีกาแฟมีขนมอะไรตรงนี้ด้วยเพราะตอนที่เราทำบ้านหลังแรกเนี่ยเราก็เสิร์ฟกาแฟเสิร์ฟเครปให้ลูกค้าก็มีลูกค้าที่มาเห็นหนูไม่ได้มาพักอ่ะแต่ว่าอยากมากินเครปขายไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยมีคนอยากมาแบบมากินกาแฟมากินเครปใช่เห็นแล้วก็อยากมาตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่มาวันเดย์ทริปก็อยากทำแบบเนี้ยเราก็ก็ดีเหมือนกันอ่ะมาสิเราก็ให้มานะบางคนก็ถามมาพี่เสื้อกระเป๋าที่พี่แขวนไว้เนี่ยผมไม่ได้มาพักเนี่ยผมเข้ามาซื้อได้ไหมอย่างเงี้ยมันเหมือนมีความต้องการตรงนี้หน่อยนึงเราก็รู้สึกว่าถ้าเราได้พื้นที่ตรงเนี้ยให้ลูกค้านั่งทานอาหารเช้าเราก็ขายกาแฟด้วยคนอื่นที่ไม่ได้มาพักก็อยากมาดื่มมากินขนมกินเครปก็โอเคก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็เลยเกิดหวานดีก็เลยทำเป็นหวานดีสีชังขึ้นมาเป็นนี้อะไรเงี้ยนอกจากข้างล่างจะเป็นร้านหวานดีสีชังเมื่อกี้บอกว่าข้างบนก็มีห้องพักเพิ่มด้วยใช่อะไปเพิ่มอีก2ห้องก็จะเป็นห้องใหญ่นิดนึงเพราะว่าเราทำมาปีกว่าเราเริ่มรู้ว่าลูกค้าเราเป็นใครบ้างละเราเริ่มรู้แต่แรกเราไม่รู้เลยใช่ไหมเราไม่ได้คาดหวังเลยเข้ามาเริ่มลูกค้ามาแล้วก็แบบอยากมา3คนอยู่ห้องเดียวกันอยากมา4คนอยู่ห้องเดียวกันโอเคเราทำห้องใหญ่เพื่อจะให้คนเหล่านี้มาอยู่ด้วยกันได้แล้วตอนนี้ถ้ารับแบบว่าต่อคืนได้สูงสุดกี่คนครับก็มีลูกค้ามา22คน22คนมีทั้งหมด7ห้องใช่ค่ะ7ห้องนะครับเพราะฉะนั้นมากันได้ใครอยากมาเป็นคณะมาเป็นเพื่อนกันนะฮะหรือว่าครอบครัวหลายๆครอบครัวที่แบบว่ามาแล้วก็แยกกันนอนแยกกันพักแต่ว่ามีส่วนกลางที่บอกสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้และมีที่เที่ยวที่ถ่ายรูปเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะก็มีหรือว่าใครมีเรื่องมูเตลูก็นะฮะนะฮะเจ้าพ่อเขาใหญ่เนี่ยก็เขาบอกว่าเด็ดเรื่องของนี่เสียงประทัดเห็นไหมฮะนี่มีคนมาแก้บนนะนะฮะเป็นร้อยนัดพันนัดก็มีนะครับบอกว่าท่านเจ๋งมากเรื่องของการเงินครับผมพูดถึงของเมื่อกี้บอกว่ามีคนอยากจะมาซื้อของที่พี่โม่ทำออกแบบซึ่งทุกชิ้นทำเองหมดใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ขนมด้วยที่ร้านหวานดีสีชังพูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อที่นู่นดีไหมฮะพร้อมทั้งเดินช้อปปิ้งของด้วยนี่คือหวานดีสีชังนะครับเขาเรียกอะไร EP แรกค่ะ EP แรกก็คือที่หลังจากที่มีบ้านอยู่ดีมีความสุขแล้วก็ได้ตรงนี้มาที่เขาขายใช่ไหมฮะแล้วก็อยากทำให้ตรงนี้เป็นที่นั่งทานข้าวเช้าแล้วก็บางคนก็มาแบบอยากกินขนมเราก็เปิดเป็นคาเฟ่เล็กๆมีขนมนิดหน่อยที่เราทำเองทั้งหมดแล้วก็มีงานผ้าที่เราชอบเวลาเราไปเลือกผ้าไปทำงานให้ลูกค้าเกี่ยวกับผ้าเราจะเจอผ้าเยอะแล้วก็แบบบางผ้าก็ไม่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ตอบโจทย์เราเองเราก็เลือกมาทำอะไรดีอะทำไม่นั่นทำไม่นี่บางอย่างก็ทำแล้วอยากใช้เองก็ทำแล้วก็ทำเผื่ออีกนิดนึงขายเผื่อมีคนชอบแบบเรามาทริปนี้ทีมงานก็ช้อปปิ้งกันไปเยอะเหมือนกันถูกใจอะไรอย่างดูโล่งไปเยอะเลยนะมีอะไรบ้างอย่างเสื้อผ้าจะมีหมวกอันนี้หมวกที่เป็นหมวกเป็นโลโก้บ้านเรานะฮะโลโก้ก็คือลายคลื่นของอิดบล็อกเนี่ยนะฮะก็มีพวกกางเกงใช่ไหมใช่มีกางเกงเลนี่ก็เป็นกางเกงเลแบบสีสันสดใสไม่เคยเห็นที่ข้างนอกแน่นอน ใช่เราก็ทำมาอย่างไม่กี่ตัวค่ะมีนิดนิดหน่อยหมวกที่ห้อยตรงนั้นก็ใช่หมวกคลุมผมอาบน้ำแล้วทีนี้วันนึงไปเจอผ้าล่มมันผ้าล่มกันน้ำก็ซื้อมาหมดเลยตอนนั้นยังไม่คิดจะทำอันนี้คนขายถามว่าพี่จะทำอะไรเราก็บอกยังไม่รู้เหมือนกันก่อนมาถึงบ้านนึกทำอะไรดีวะมันเป็นกันน้ำได้นะมันก็ต้องเป็นอะไรที่เฉพาะการก็เลยทำหมวกคลุมผมมาไว้ใช้เองแล้วสีมันก็น่ารักดีก็เลยเอาทำมาขายด้วยเริ่มจากความชอบของเราสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้แล้วก็มันก็ตอบโจทย์เราแล้วก็มีคนชอบแบบเราก็มาซื้อมาซื้อไปแล้วนี่มีกระเป๋าด้วยแล้วมีโลโก้ของหวานดีสีชังก็คืออันนี้เป็นผ้าลินินจริงๆผ้าลินินเป็นผ้าที่เราชอบค่ะแล้วก็ครูโตออกแบบโลโก้ให้ครูโตหม่อมหลวงจุฬาธรนะคะก็มีความเมตตาออกแบบโลโก้ให้เราเป็นนางเงือกก็จะเป็นกระเป๋าผ้าที่แบบไปเล่นที่ไปทะเลได้จะบอกว่าพี่โม่เนี่ยเป็นเจ้าของกระเป๋าเลยก็ว่าได้นะการออกแบบกระเป๋านะฮะทำงานกระเป๋ามากมายขนาดไหนครับถ้านับเป็นจำนวนโอ้โหเคยคิดเหมือนกันนะเคยคิดเหมือนกันว่าทำไมเราไม่จดไว้ว่าทำไปกี่ใบแล้วอะหลักหมื่นอะหลักหมื่นแบบ
รือว่ามันหมื่นใบเพราะเราทำให้แบรนด์ด้วยไงทำให้แบรนด์บางทีเขาเอาไปจัดโปรโมชั่นหรือเขาเอาไปขายในช็อปนี้ซึ่งทำทีนึงก็แบบเป็นพันใบก็มีแต่ละหนึ่งช็อปแล้วก็ในชื่อบริษัทอะไรครับหมายถึงว่าอูฟู่ค่ะอูฟู่ประมาณอยู่ในแวดวงดีไซน์ชอบกระเป๋าที่ทำแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อสักต้นปีที่ทำกระเป๋าให้การกุศลด้วยใช่ค่ะมันเริ่มต้นจากอะไรครับกระเป๋าใบนั้นกระเป๋าใบนั้นเป็นของโครงการดื่มน้ำดีมีความสุขคือพอดีที่บ้านเราเนี่ยได้รู้จักเครื่องผลิตน้ำจากอากาศฮะอยู่ตรงโน้นและพี่โมมีส่วนเกี่ยวกับการขายเครื่องนี้ยังไงครับพอได้รู้จักกับคุณบับบี้ที่เป็นเจ้าของบริษัทอีโคโรเทคเราก็ได้คุยกับเขาได้รู้ว่าการทำธุรกิจของเขาส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเอาเงินไปช่วยเด็กบนดอยที่ขาดน้ำดื่มคือเราคิดว่าอยู่บนดอยเป็นต้นน้ำแต่จริงๆน้ำดื่มเขาไม่สะอาดเลยเขาเอาน้ำบาดาลแล้วมากรองซึ่งมันมีสิ่งปนเปื้อนจากสารเคมีการเกษตรบนดอยมันทำให้น้ำไม่สะอาดและโรงเรียนก็ต้องซื้อน้ำถังขึ้นไปบนดอยนั้นซึ่งการเดินทางมันทำให้ค่าน้ำแพงและโรงเรียนก็ไม่มีงบประมาณตรงนี้พอคุณบับบี้ไปเจอโรงเรียนนี้ก็เลยมีความคิดว่าอยากจะช่วยเขาจัดการพัฒนาเรื่องระบบน้ำดื่มให้เขาถูกสุขลักษณะซึ่งก็เอาเงินส่วนหนึ่งจากการขายเครื่องนี้ไปช่วยพอมีลูกค้ามาพักที่นี่แล้วเห็นสนใจเครื่องนี้เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้ช่วยเขาขายหรือว่าได้ช่วยเขาบอกต่อไปว่าเครื่องนี้มันดียังไงแล้วลูกค้าเห็นความสำคัญของมันก็ซื้อเครื่องนี้เป็นการทำธุรกิจเพื่อเอาเงินไปช่วยคนอื่นคือแนะนำสิ่งดีๆเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆต่อไปใช่ๆนะฮะทีนี้พอเกิดเรื่องนี้เสร็จแล้วก็เลยมีโรงเรียนแรกคือโรงเรียนแม่แดดน้อยที่เชียงใหม่ก็อยากจะทำโครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบแล้วก็คุณบับบี้ก็เลยชวนบอกว่าเราทำกระเป๋าผ้าเราทำอันนี้เราจะชอบเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องการจะระดมทุนเพื่อให้คนซื้อกระเป๋าผ้าเราแล้วเอาเงินไปช่วยเด็กบนดอยซึ่งเราก็เลยทำโครงการชื่อโครงการดื่มน้ำดีมีความสุขมันจะเป็นโครงการที่มีไปเรื่อยๆเราใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Pass the Love Forward คือเหมือนการส่งต่อความปรารถนาดีจากอันแรกคือเด็กในเมืองไปส่งโรงเรียนที่1โรงเรียนที่1ทำให้โรงเรียนที่2 2ก็ทำให้3ไปเรื่อยๆโดยที่อันแรกของเราก็คือเราทำกระเป๋าขึ้นมาใบนี้ก็คือกระเป๋าที่มีกระเป๋าเยอะมากกระเป๋าเล็กอยู่ในนี้ด้วยใช่เป็นช่องเล็กๆก็เราได้ความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือจากครูปานสมนึกข้างนอกในการช่วยออกแบบลายกราฟิกบนกระเป๋านี้แล้วเราก็ทำกระเป๋านี้ขึ้นมาเพื่อจะอันนี้มาแปะเป็นช่องเล็กๆซึ่งแบบใส่ของอะไรหลายๆอย่างได้ให้ตรงกับการใช้งานของคนยุคใหม่นะมีโทรศัพท์มีกุญแจบ่งกุญแจบ้านอะไรเงี้ยสามารถใส่ได้ค่ะแล้วก็ด้านในเราก็ทำจริงๆมี2ลายอีกแบบนึงใช้ได้2ด้านใช้ได้2ด้านจะกลับด้านนี้เอามาใช้ก็ได้แล้วก็เป็นใบใหญ่ที่ทุกคนบอกว่าโหได้มาแล้วแบบชอบมากเลยเพราะว่าใส่ของได้เยอะมากแบบสะพายความยาวได้ขนาดนี้พอดีตัวอันนี้เราก็ทำเราตั้งหลักไว้ว่าทำ500ใบเพราะเราต้องการเงินจำนวนเนี้ยเพื่อเอาไปช่วยเด็กโครงการที่1ทีนี้พอเราทำโครงการนี้เสร็จไปแล้วเรากำลังทำโครงการที่2ค่ะก็จะเป็นกระเป๋าอีกแบบนึงเดี๋ยวเราไม่ใช่แบบนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่เคยซื้อแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะซ้ำแล้วจะมีแบบใหม่ใช่แล้วก็ตอนนี้มีคนอยากจะได้ใบนี้แต่มันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นรอคราวหน้าดีกว่าใช่ก็บอกให้ทุกคนว่าเดี๋ยวรอโครงการที่2อุดหนุนเราโครงการที่2แล้วก็กิมมิคจะมีอะไรในโครงการที่2บ้างต้องรอติดตามนะครับผมก็มาช่วยกันทำสิ่งดีๆนะครับเพื่อสังคมนะครับผ่านทางโครงการของพี่โม่นะฮะโครงการน้ำดื่มน้ำดีมีความสุขนะฮะชื่อเพจเดียวกันค่ะก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พี่โม่ช่วยสังคมนะฮะร่วมกับบริษัทอันนี้นะฮะ Eco Rotec นะครับตอนที่เราทำบ้านเนี่ยเราไม่อยากใช้ขวดน้ำพลาสติกเราอยากใช้ขวดแก้วแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วลูกค้าล่ะทุกอย่างเวลาที่เราทำเราจะคิด2มุมคิดถึงมุมเราคิดถึงมุมลูกค้าลูกค้าเข้ามาดื่มน้ำขวดแก้วเขามั่นใจได้ไงว่าน้ำสะอาดนึกออกมาเหมือนเราไปที่เราไปเอาแบบว่าจากแกลลอนมาแล้วเทใส่ระหว่างที่เทนี่มันก็จะผ่านอากาศที่มันไม่สะอาดเราก็รู้สึกว่าแบบเขาจะมั่นใจได้ไงว่าน้ำเราสะอาดกรองก็จริงแต่ว่าสะอาดปะวะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบนั้นแล้วพอเราเจอเครื่องนี้มันตอบโจทย์คือที่เนี้ยที่เกาะเนี่ยเราก็ขาดน้ำอยู่แล้วเราคือน้ำต้องใช้อย่างประหยัดใช้น้ำจืดจากไหนน้ำฝน oh, ส่วนหนึ่งใช้จากน้ำฝนคือเราเก็บน้ำฝนไว้ใต้ดินเนี่ยค่ะเป็นบ่อใต้ดินแล้วเราเอาน้ำฝนขึ้นมาใช้ทีนี้พอเรามาเจอน้ำเครื่องนี้เพราะมันน้ำมาจากอากาศและมันบริสุทธิ์ด้วยขั้นตอนการกรองมีฟิลเตอร์ทุกอย่างฆ่าเชื้อด้วยแสง UV เรามั่นใจว่าน้ำเนี่ยบริสุทธิ์เราก็ซื้อมาเลยแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยใส่ขวดแก้วให้ลูกค้าในห้องพักทุกห้องนี่เป็นขวดแก้วที่เลือกมาเองด้วยว่าเป็นดีไซน์แบบนี้ใช่เราก็หาอยู่นานแล้วเราก็รู้สึกว่าชอบขวดนี้มันเก่งมากมันหนักนิดนึงแต่มันก็สวยแล้วมันก็เทได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอาวันนี้มาแล้วก็เอาเครื่องน้ำเนี้ย
เติมให้ลูกค้าดื่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใส่น้ำขวดแก้วเนี่ยมันทำให้น้ำมันรู้สึกว่าเราสดชื่นกว่านะกับว่าเราก็อยากจะประหยัดในเรื่องพลาสติกเราอยากใช้ให้น้อยแล้วน้ำที่อยู่ในขวดพลาสติกบางทีมันมีไมโครพลาสติกที่มันไม่ได้สะอาดที่มันเล็กมากจนเรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นนี่คือเรียกว่าเป็นที่ที่จุดประกายในการรักโลกหรือว่าทำตัวที่แบบไม่ให้เพิ่มภาระให้โลกนะเราเริ่มจากตัวเราเองเล็กๆก่อนนะคะคนอื่นจะทำหรือไม่ทำก็ไม่เป็นไรครับผมมาที่นี่พูดถึงขนมแล้วเนี่ยจะไม่พูดถึงเครปในตำนานไม่ได้เมื่อกี้พูดถึงหลายรอบแล้วเครปของที่นี่เนี่ยอร่อยจริงๆวันนี้เราจะมีโอกาสได้ชิมใช่ไหมครับได้ค่ะแล้วพี่โมจะลงมือทำให้ดูด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวย้ายกลับไปตรงนู้นได้นะครับไปชิมเครปกันดีกว่านะฮะนี่คือเครปในตำนานนะที่พูดถึงนะฮะว่ามีคนมาขอกินโดยที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มาพักที่นี่อะไรเนี่ยฮะมันมีกรรมวิธียังไงบ้างครับอันนี้มีแป้งเครปเอ้ยอันนั้นใส่อะไรเข้าไปใส่สีผสมอาหารให้มันมีสีสันนิดนึงเพราะมันจะเป็นเครปที่มีที่นี่ที่เดียวอันนี้เราจะทำไส้ชื่อว่าแสงแดดแสงแดดใช่คือมีน้องคนหนึ่งที่มาพักที่นี่แล้วเขาก็ชอบบ้านเรามากเลยแล้วตอนเราทำเครปเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เราตั้งชื่อเครปเป็นไหมเราก็ช่วยกันตั้งชื่อเครปค่ะก็พอทำอันนี้เขาก็เลยนึกถึงแสงแดดว่ามีไข่เป็นพระอาทิตย์อย่างเงี้ยนะใช่เหมือนเป็นพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางค่ะหน้าตาของที่เสร็จเรียบร้อยอ่ะมานี่คือเครปในตำนานนะครับมีคาวและหวานนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีหลายหน้ามากกว่านี้ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ทำให้คนที่มาทานแล้วกลับมาทานอีกหรือคนที่เคยเห็นหน้าตานะฮะอาจจะยังไม่เคยได้ลองลิ้มชิมรสชาติเนี่ยและอยากมาเดี๋ยวจะอาสาชิมให้นะครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนแล้วก็มาแล้วรับประกันความไม่ผิดหวังหรือเปล่านะครับผมเริ่มต้นที่ข้าวก่อนดีกว่าข้าวก่อนอันนี้เดี๋ยวตรงนี้ได้ก่อนต้องกินกับไข่นะเดี๋ยวจะข้าวแล้วก็ชีสกรอบมากได้ยินเสียงกรอบไหมกรอบหรือนิ่มนี่บอกได้นะคะชอบแบบอ๋อเลือกได้ด้วยใช่ค่ะบางคนเขาอาจจะชอบแบบนิ่มค่ะเหมือนพิซซ่านะฮะแบบว่าแป้งกรอบหนานุ่มหรือว่าแบบบางกรอบสั่งได้อะแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าสั่งสีก็ได้สั่งกรอบก็ได้นุ่มก็ได้เป็นมื้อหลักได้เลยเนาะใช่ค่ะอาหารเช้ามื้อหลักเนาะอาหารเช้ามื้อหนึ่งได้เลยตอนนี้ไปสู่ของหวานอย่างรวดเร็วเป็นกล้วยหอมแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับรสชาติแบบว่ามันไม่ได้หวานมากนะนะฮะก็บางคนอาจจะชอบแบบสายสุขภาพอะไม่ได้จืดจนไม่มีรสชาติแต่ก็ไม่ได้หวานเกินไปจนแหลมนะฮะแนะนำเลยครับนี่2เมนูนี้นอกจาก2เมนูนี้มีอะไรอีกนะฮะมีเค้กลูกตาลเค้กลูกตาลที่ทุกคนมาแล้วแบบพี่อยากได้เมนูนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่เหมือนกันมีฮะมีสิคะโอเคมั้ยเอานี่คือเค้กลูกตาลนะครับที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือไปหากินที่ไหนก็ไม่มีนะหรือว่าถ้ามีก็ไม่เหมือนแบบนี้ใช่มีไม่เหมือนความต่างของเราคืออะไรนะครับตัวเนื้อเค้กมันเป็นอะไรอ่ะเนื้อเค้กเป็นเนื้อสปันค่ะคือที่ทำสูตรนี้เพราะว่ามีน้องคนนึงมาพักแล้วเขาเป็นคนทำเบเกอรี่ที่อยากทำเค้กสักอย่างนึงอ่ะที่มันแบบไม่ยากมากไม่ซับซ้อนมากช่วยสอนหน่อยสิเขาก็บอกว่าพี่อยากทำอะไรเราก็นึกถึงลูกตาลเพราะว่าแถวชลบุรีเนี่ยมีลูกตาลเยอะก็เลยบอกเขาว่าพี่ทำเค้กลูกตาลก็เลยได้เป็นอันนี้มาชิมให้ดูนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับผมครีมก็เป็นครีมพิเศษนะฮะที่ทำหวานน้อยค่ะหวานน้อยเพราะเราประหยัดน้ำตาลด้วยไม่ใช่สุขภาพนะเป็นการประหยัดอร่อยอร่อยจริงๆเพราะว่ารสชาติของความเป็นลูกตาลเนี่ยมันยังอยู่ใช
แต่สีในการรับรู้ด้วยสายตาเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะมันทำกลายเป็นแบบดีไซน์อีกแบบนึงซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่แล้วครีมที่บอกนะครับเบาๆแต่ว่ามีรสชาติใช่ไม่อยากให้มันหนักอ่ะอยากให้หวานมากนะฮะแต่ก็ยังมีรสชาติที่แบบไปเสริมให้เค้กมีรสชาติที่ดีขึ้นแล้วก็เค้กก็นุ่มจริงๆนะฮะนี่คือเค้กลูกตาลของบ้านอยู่ดีมีความสุขที่ต้องมาและต้องชิมนะครับผมอร่อยจริงๆวันนี้ได้รับรู้หลายๆเรื่องนะครับว่าสิ่งที่บางสิ่งที่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอมันจะทำยังไงได้แต่ในที่สุดถ้าเราเต็มที่เต็มใจกับมันแล้วรู้อย่างลึกซึ้งและมันทำมาจากหัวใจอะเชื่อว่าในที่สุดมันก็จะผ่านไปได้ใช่นะ4ปีแล้วนะไม่ใช่แป๊บเดียวนะแต่ดูเหมือนแป๊บเดียวนะเราว่าโอ้โหผ่านไป4ปีอีกไม่นานก็10ปีละนะเชื่อว่าบ้านอยู่ดีมีความสุขจะเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาะสีชังได้แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โม่มากเลยนะครับกับขนมอร่อยแล้วก็กับที่พักสวยๆแล้วก็เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเกาะสีชังใครอยากมาเที่ยวสีชังอย่ารอช้าอย่าคิดมากนะฮะตัดสินใจมาเลยโทรจองด่วนเลยนะครับขอบคุณพี่โม่ครับจากผู้กินกับครับ ถ้าชอบคลิปนี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับ